เกมการแข่งขันศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่10ของฤดูกาล 2021/22 เป็นโปรแกรมประจำวันอาทิตย์ที่31ตุลาคม2564คู่ที่น่าสนใจเป็นเกมระหว่างแอสตันวิลล่าเปิดรังรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดแข่งขันได้เวลา 23:30 ตามเวลาประเทศไทยโดยผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมแอสตันวิลล่าชนะ1นัดแพ้4นัดส่วนเวสต์แฮมยูไนเต็ดชนะ4และแพ้1นัดขณะสถิติพบกันทั้งหมด99นัดค่อนข้างสูสีเป็นเวสต์แฮมยูไนเต็ดทำได้ดีกว่าชนะ34นัดส่วนแอสตันวิลล่าชนะ33นัดและเสมอกันทั้งหมด32นัดความพร้อมแอสตันวิลล่าในเกมล่าสุดพึ่งพ่ายให้กับอาร์เซนอล1-3ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมนี้ยังขาดมามูชเทรซิเก้ที่มีอาการบาดเจ็บต้องพักยาวทว่ายังมีข่าวดีจะได้เอมิเลียโนมาร์ติเนสผู้รักษาประตูมือหนึ่งจะกลับมาเฝ้าเสาได้ทันเวลาอย่างแน่นอนหลังกลับบ้านเกิดไปจากการปัญหาครอบครัวขณะลีออนไบรี่จอห์นแม็กซ์กินดักลาสลุยส์แดนนี่อิงส์ออลลี่วิตกินส์พร้อมเป็นตัวเลือกในการลงสนามนัดนี้ส่วนเวสต์แฮมยูไนเต็ดผลงานนัดล่าสุดพึ่งเขี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่า4สมัยติดต่อกันตกรอบ16ทีมศึกคาราบาวครับด้วยการชนะจุดโทษ5-3หลังในเวลาเสมอกัน0-0เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมนี้สภาพทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดถือว่าสมบูรณ์สุดๆไร้นักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนพร้อมลงสนามทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นโทมัสซูเชสเดคลานไรส์จารอสโบเวนซาอิสเบนรามาปาโบฟอร์นาวและมิคาอิลอันโตนิโอที่คาดว่าจะลงสนามเป็น11ตัวจริงซึ่งทางโจฮาลาสรายุทธชัยคำดีอดีตกองหน้าช้างศึกทีมชาติไทยได้ให้ทัศนะคู่ระหว่างแอสตันวิลล่าพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดไว้ว่าในยุคของเดวิดมอยในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วก็ทีมเริ่มดีมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะจนมาทีนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามอยจับเสริมเติมแต่งทีมได้ค่อนข้างลงตัวแต่การไปเยือนวิลล่ามันก็ค่อนข้างลำบากกว่าก็ทีมที่ถือว่าเป็นทีมที่ดีในทีมเหลือนะก็ทั้งสองทีมก็โอเคในเรื่องของอันดับของตารางเนี่ยเวสต์แฮมดูดีกว่าแต่ในเรื่องของการที่วิลล่าได้เล่นในท่านผมว่าค่อนข้างที่จะแพ้ยากเหมือนกันครับผมให้เสมอแล้วกันคุณสำหรับโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่10ประจำวันอาทิตย์ที่31ตุลาคม2564คู่อื่นๆมีดังนี้นอริชซิตี้พบกับลีดส์ยูไนเต็ดเวลา21:00 น.